ค่ะคุณหมอคะแล้วสำหรับคนที่สมมติว่าดึงหน้าผ่านไป10ปีแล้วอาจจะมีริ้วรอยเริ่มกลับมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาให้คุณหมอตรวจเช็คแล้วก็ทำใหม่อีกรอบอันนี้สามารถทำได้อีกรอบเลยไหมคะโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยการศัลยกรรมดึงหน้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าการผ่าตัดที่ถาวรเพราะว่าถาวรเนี่ยอยู่อย่างน้อย10ปี10ถึง20ปีถึงจะหย่อนใหม่หรือทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้อายุประมาณ60ขึ้นแล้วเนี่ยก็การผ่าตัดดึงหน้าทำครั้งเดียวก็ไม่ต้องทำแล้วฮะก็อยู่ได้70 80แล้วเราก็ไม่ต้องทำใหม่ละ10ปี20ปีใช่ครับแต่บางคนเนี่ยอย่างเช่นในต่างประเทศนะครับอย่างดาราฮอลลีวูดพวกเนี้ยครับเขาจะดึงหน้าตั้งแต่อายุ40เลยเพราะว่า1คือคนต่างประเทศนะชาวตะวันตกเนี่ยเขามีผิวที่หย่อนยานกว่าเราเขามีริ้วรอยที่มากกว่าเราเขาโดนแดดโดนลมเนี่ยแล้วเขามีริ้วรอยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุ40กว่าเขาเริ่มมาดึงหน้ากันละดังนั้นถ้าเกิดพออายุ40กว่าดึงหน้าโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณอายุ60ก็ต้องมาทำอีกทีนึงซึ่งการผ่าตัดดึงหน้าสามารถทำซ้ำได้นะครับชีวิตหนึ่งเราสามารถดึงหน้าได้ 2-3 ครั้งเป็นปกติไม่ได้แปลกอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดทำได้ 2-3 ครั้งแบบที่คุณหมอบอกแล้วพอทำครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะยังคงตึงเหมือนเดิมไหมคะทำแต่ละครั้งมันก็จะกลับมาตึงนะแต่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำให้ตึงได้เหมือนครั้งแรกๆนะครับอย่างเช่นคนอายุ80จะทำให้ใบหน้าตึงเหมือนคนอายุ30-40นั้นย่อมไม่ได้เพราะว่าถึงเราจะทำให้ตึงยังไงเนี่ยความหย่อนยานด้านในเนี่ยมันก็มีมากกว่านะฮะ